พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast บนเว็บไทย p b s p o d c a s t .com ผมอนันตน์คงจากคณะดุเรียงศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมุติเรียกกันว่า พระชาคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาเศรษฐกิจสังคมประวัติศาสตร์การเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับในวันนี้ยังคงเป็นการเดินทางในพื้นที่จินตนาการของบอลิววดกันอยู่นะครับ เพลงดังหนังแขกซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาหลาย EP ีนะผมก็คิดว่าการรวบรวมเรื่องราวของความสัมพันธ์ทางศิลปะวัฒนธรรมที่มีภาพยนตร์อินเดียมาเป็นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หน้าที่จะเป็นข้อมูลที่สร้างองค์ความรู้ ให้คับคนที่สนใจรวมไปถึงเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นต่อไปที่จะได้มาทดลองสร้างอะไรบางอย่างที่เป็นอัตลักษณ์อาจจะเป็นของไทยหรือเป็นของอาเซียนโดยรวมแล้วก็ส่งผลให้เกิดปรากฏการต่อยอดงานสร้างสรรค์ทางด้านวัฒนรมดนตรีในโลกกว้างกันบ้างนะครับสิ่งที่นำเรื่องราวของเพลงดังหนังแขกมาเล่าเรื่องผมคิดว่า เป็นโอกาสไม่มากนักนะครับที่รายการทางด้านพอดแคสต์นะครับจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ไม่ใช่อยู่แค่เรารู้จักพระเอกนางเอกผู้กำกับแล้วก็ความสำเร็จของรางวัลภาพยนตร์แต่สิ่งที่เป็นผมอาจจะใช้คาว่ารางวัลเหมือนกันนะครับตอบแทนการเกิด ปรากฏการณ์ของบอลิวเวในด้านของศิลปะวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานมาจากโลกตะวันออกสู่โลกตะวันออกในยุคสมัยที่เป็นโลกาพิวัติโลกที่ไร้พรมแดนแล้วก็โลกที่เคยผ่านมิติของอนณานิคมตะวันตกกันมาก่อนความเป็นบอลิวเวนั้นยิ่งใหญ่มากครับท่านผู้ฟังเราติดตามรับฟังกันมาหลาย อีนะครับคงจะพิสูจน์ได้ว่าการเติบโตของบทเพลงที่มีสำเนียงมีบางส่วนที่เป็นภาษาที่เขาคอเวอร์มาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็การเติบโตของงานสร้างสรรค์ใหม่โดยศิลปินที่บางทีแล้วอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เลยเนี่ยแต่ว่าเขามีอิสระเสรีในการที่จะต่อยอด ความประทับใจกับจังหวะบอลิวูดกับสำเนียงดนตรีบอลิวูดนะครับรวมไปถึงท่าทีที่อยู่ในเรื่องราวของภาพยนตร์บอลิวูดในงานของเขาที่มีความหลากหลายกันมากผมเคยยกตัวอย่างไปจนถึงเวทีที่เป็นลิเก,เ,กเวทีที่เป็นเรื่องของหมอลำนะฮะที่เขาก็ อาจจะมีพื้นที่ในการแสดงโอกาสในการที่จะสื่อสารแตกต่างไปจากจอภาพยนตร์แล้วก็ย้อนกลับมาเปรียบเทียบกันกับการผลิตงานในอุตสาหกรรมเพลงในหลายๆประเทศนะครับแล้วก็โอกาสอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโซเชียลอีเวนต์ที่เป็นการรวมตัวกันของผู้คนมาเต้นรำมาสังสรรค์มาลีลาดบอลลูมแดนซ์เราอาจจะรู้จักเนาะ ที่เป็นการเต้นลําลาตินแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอินเดียนดาน์เข้ามาโอ้โหมันสนุกมากจริงๆครับท่านผู้ฟังแล้วก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้ามเหมือนกับการลีลาดที่เป็นลักษณะแบบแผนยุโรปตะวันตกโบราณใช้ด้วยซ้ำนะครับการเต้นอย่างที่เป็นอินเดียนดานสสามารถที่จะปลดปล่อยอะไรต่างๆนานาได้มากมายนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให จังหวะดนตรีนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์ด้วยวันนี้ก็ยังเป็นการสัญจรในประเทศไทยอยู่นะครับแต่ว่าจะก้าวพ้นสิ่งที่เป็นบทเพลงที่มาจากภาพยนตร์โดยตรงแต่ว่าเป็นเรื่องของการนำเอาพล็อตบางอย่างหรือเอาแรงบรนดาลใจบางประการมาสานต่อนใน ทิศท,ทางของครูเพลงในทิศท,ทางของนักร้องนะครับที่มีวิธีการที่จะบิดลักษณะของการขับร้องดั้งเดิมของอินเดียเนี่ยมาสู่เสียงของตัวเองวันนี้ครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของวรรณกรรมข้ามชาติที่ไม่ได้มาจากต้นฉบับอินเดียแต่ว่าเป็นงานแปลาจากภาษาเยอรมันอังกฤษมาเป็นภาษาไทยอย่างไพเราะงดงาม เรื่องราวของการ,รมนิตครับต้นฉบับเดิมเป็นงานประพันธ์ของค a r l a d o l ดดอฟแ r เรโรบนักประพันธ์ชาวเดนมาร์กผู้ดได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อ1917นะครับแล้วก็กลายมาเป็นภาษาไทยจึงแปลโดยสองนักปราดานสถียนโกเศตนะครับประที่สถียนโกเศตนั้นเป็นนามปากกาของพระยาอนุมานราชทนนักปราดา์คนสำคัญแล้วก็เป็น คนที่นำเรื่องราวของศิลป,ปะวัฒนมไทยเผยแพร่ในสื่ออดีตอย่างมากมายนะครับส่วนนะครับประทบินั้นคือนาบาปักาของพระสารประเสริฐตรีนะครับปทีบซึ่งเป็นคนที่ทำงานร่วมขับพญาอนุมาราชทนอย่างมากมายหนังสือกรรมนิตที่เป็นงานแปลของทั้งสองท่านนั้นได้รับการยกย่องให้เป็นหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน เรื่องย่อของกรมนิจก็เป็นเรื่องของบุรุษหนึ่งที่หวังจะได้พบกับพระพุทธเจ้านะครับเพื่อที่จะถ่ายถามถึงวิธีการแก้ปัญหาความทุกข์ต่างๆที่ตัวเองได้เผชิญมาแล้วก็เขาเล่าเรื่องให้พระพุทธเจ้าฟังโดยที่ไม่รู้ว่าเบื้องหน้าของตัวเองนั้นก็คือพระพุทธองค์นั่นเองนะครับแล้วในที่สุดก็ถึงกับความตายก่อนที่จะรู้ความจริง วันนี้จะฟังเพลงลูกทุ่งครับที่มาจากเรื่องของการรมนิต์เป็นงานบันทึกเสียงเก่าของครูวิเชียนผู้โชธนะครับนักร้องเพลงลูกทุ่งที่มีน้ำเสียงเล่าเริงสนุกสนานแล้วก็เพลงประเภทที่เป็นเพลงขบขันต่างๆนั้นก็ต้องยกให้กับครูวิเชียนผู้โชธนี่แหละครับ พมา่าแทงกบหรือไปจนถึงพวกเพลงขุนแผนประจนภัยอะไรพวกนี้นะครับแต่การเล่าเรื่องของกร,รมนิตวาสิทธีนะครับซึ่งเป็นบทเพลงสำคัญของครูวิเชียนใช้ลีลาอารมณ์ที่ถอดเรียกว่าประสบการณ์ที่มาจากบอลิวูดได้อย่างชัดเจนมากๆผมแถมให้อีกหนึ่งเพลงคือโกสัมพีครับเป็นเสียงของ ศิลปินนักร้องลูกทุ่งหมอรำคนดังมนสิทธิ์คำส้อยโกสัมพีก็เป็นสถานที่ที่กรรมนิตได้พบรักกับวาสิทธีนะครับมาฟัง2เรื่องราว2สไตล์ในการตีความเรื่องราวของกรรมนิตโดยศิลปินวิเชียนผู้โชดและมนสิทธิ์คำส้อยครับเพลงดนตรี วิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงลูกทุ่งพราตะที่มาจากมุมต่างจากบอลิวูดนะครับอันนี้ก็เป็นวรรณกรรมเรื่องกรรมนิตซึ่งท่านเถียนโกเศ์นะครับพระทีพได้แปลเป็นภาษาไทยอย่างสละสลวยแล้วก็ถูกนำมาเล่าใหม่โดยสองนักร้องเราเริ่มต้นสักครู่นี้คือกรรมนิตวาสิทธี นักร้องคือคุณวิเชียนผู้โชดนะครับซึ่งก็เป็นพันเสียงเก่าที่จริงอยากจะให้ไปฟังเปรียบเทียบกับงานของยอดรักสลักใจงานของเสรีรุ่งสว่างหรืออีกหลายๆคนที่นำเพลงนี้มาขับร้องก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เพิ่งจบไปหยกๆกนี่ก็คือเพลงโก้สัมพีซึ่งก็ได้แรงบรนดาลใจมาจากกรรมิิตวาสิทธิแต่ อาจจะไม่ได้พูดตรงๆเหมือนกับสิ่งที่วิเชียนผู้โชดได้สื่อสารสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจอีกด้านหนึ่งถึงกลายมาเป็นที่มาของเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าสังเกตว่ามีการประดิษฐ์ลีลาของการร่ายรำการเต้นรำของหางเครื่องนี่ยที่เป็นนัตสินอินเดียรวมไปถึงการออกแบบคอสตูมของหางเครื่องเนี่ยนะครับให้มีลักษณะเป็น สาวอินเดียห่มสาวรีมีเ,มเครื่องประดับอะไรต่าง,าง,างนนๆนานาที่สดใสน่าสนใจมากเลยทีเดียวก็มีเพลงที่พูดถึงนาตศินอินเดียในโลกของลูกทุ่งเหมือนกันครับเพลงนี้ฟังแล้วงง,ง,ง,งอยู่นะฮะว่าตั้งใจที่จะสื่อสารข้างในยังไงครูพยงมุกดาครับเอา ความประทับใจในเรื่องของรีลาการเต้นลำนาฏศิลป์อินเดียมาบวกกับท่อนที่เป็นการไล่เดือนมกราคุมพามีนาเมษานะครับก็ถือว่าเป็นอารมณ์ขันของท่านก็นแล้วกันผู้ขับร้องนั้นก็เป็นหนึ่งในสิทธิ์ของครูพยงมุกดาคือคุณพรทิพาบุรณกิจบำรุงเพลงนี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกมาเผยแพร่มากนักนะครับผมแถมให้อีกหนึ่งเพลงซึ่ง เป็นการ h, ประดิษฐ์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่มีลีลานาทศินป์ประกอบแล้วก็เป็นอินเดียในโลกทัศน์ใหม่ครูลบบุรีรัตน์ครับแต่งเพลงอยากจะให้ใจจะขาดมอบให้กับพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งเป็นผู้ขับร้องเมื่อไหร่ก็ตามที่เพลงนี้ปรากฏขึ้นก็จะเห็นหางเครื่องเต้นเป็นแขกกันอย่าง หรูหรามากๆสนุกมากๆนะครับฟังกันต่อเนื่งอง2เพลงสองอารมณ์ครับเริ่มต้นจากพรทีพาบุรณกิจบำรุงนาตศิอินเดียและพุ่มพวงดวงจันทร์อยากให้ใจจะขาดครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส อยากให้ใจจะขาดราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ขับร้องบทเพลงปลายปากกาของครูลบบุรีรัตแล้วก็ได้พูดถึงว่านี่ก็เป็นฉากของนัทสินอินเดียที่เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอบนเวทีของเธอนะครับ ก่อนหน้านั้นคือบทเพลงชื่อตรงๆไปเลยว่านาฏศิล์อินเดียงานของครูพยงมุกดาลูกศิลย์ของท่านคือพรธิพาบูรณกิจบำรุงเป็นผู้ขับร้องวันนี้เรากำลังพูดถึงอิทธิพลของภาพยนตร์อินเดียบอลิวูดนะครับที่มีต่อ การสร้างสรรค์ใหม่ของผู้คนในสวีเซเชียแล้วผมก็เริ่มต้นตั้งประเด็นว่าบางทีแล้วอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เดินทางมาจากตัวภาพยนตร์โดยตรงไม่ได้มาจากเรื่อหาเรื่องราวของภาพยนตร์อินเดียหรือตัวบทเพลงที่เป็นออริจินอลแล้วนำมาผลิตซ้ำนำมา cover เปลี่ยนเนื้อหาเนื้อร้องนะครับแต่ว่ามีการสร้างสรรค์โดยมาจากฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างวรรณกรรมที่เริ่มต้นกรรมนิตวาสิทธี หรือความประทับใจต่อลีลาของนัฏศินอินเดียซึ่งก็แน่นอนว่าพวกบทเพลงบอลิวที่กลายมาเป็นเพลงลูกทุ่งไทยมีนัฏศินอินเดียอย่างคับข้างเลยทีเดียวครับก็มีทั้งการเต้นของฝ่ายหญิงการเต้นของฝ่ายชายแล้วก็การเต้นที่มาร่วมผสมผสานกันนะครับเป็นโอกาสทองเหมือนกันสำหรับการออกแบบคอสตูมของดีไซเนอร์ที่ทำงานกับ เพลงลูกทุ่งปกติจะเป็นเรื่องของการออกแบบชุดลูกทุ่งที่มีขนนกนะครับร,รู้สึกใช่ไหมว่าโอ้โหฟู่ฟ้าหรูหราเหมือนกับเรากำลังดูคาบาเตโชว์จากาสเวกัสอะไรทํานองนี้แต่เมื่อไรก็ตามที่เพลงที่มีจังหวะมีสำเนียงของอินเดียดังขึ้นมาในโลกของลูกทุ่งโลกมันจะกลับตาลปัดเลยครับคือกลายไปเป็นการได้ดูได้ชมนาฏศิล ที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็มีคอสตูมที่ไม่ใช่ขนนกอีกต่อไปแต่ว่าเป็นชุดของพระตะนาตยมเป็นชุดของกะถักเป็นชุดของอะไรที่เป็นส่วนของนาฏศินอินเดียหรือบางทีเขาก็ประยุกต์ใช้ทั้งความเป็นอินเดียความเป็นมุสลิมหรือความเป็นมาเลนครับเข้ามาผสมผสานกันนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน สังคมของวงการดนตรีลูกทุ่งบ้านเราแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่การละเล่นที่เป็นเรื่องของลูกทุ่งนะครับเข้าไปสู่การเต้นที่เป็นประกอบเพลงพ OP ต่อไปนี้ผมคิดว่ากรีดกันแน่เพราะว่าเราจะไปย้อนความทรงจำของพี่เบิร์ดท,ทงชัยแม็กอินไตถ้าจำกันได้นะครับมีชุดการแสดง ที่เป็นเต้นอินเดียประกอบคอนเสิร์ตเบิร์ดเบิร์ดที่กลายมาเป็นเรียกว่าความตื่นเต้นในวงการดนตรีอื่นๆด้วยเขาเอาไปลอกแบบกันในเวทีหมอลำมากที่สุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอจะต้องโชว์เปิดงานหมอลำก็จะต้องได้ยินเพลงของเบิร์ดเนี่ยนะครับที่กล่าวถึงความงดงามของสาวอินเดียที่ชื่อว่าพารตี บทเพลงที่เราจะฟังครับคือบทเพลงที่มาจากอัลบั้มของธงชัยแม็กอินไตบทเพลงพารตีแล้วก็เพื่อแพ่ต่อไปถึงการเปิดวงโชว์ของหมอลำมากมายนะครับในฝั่งอีสานที่จะเอาเพลงนี้มาเป็นการโชว์ความอลังการออลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับใน YouTube โดยเพราะคณะที่ผมชื่นชมมากที่สุดคือระเบียบวาทศิลปินท็อปนรารกรนะครับร้องเพลงของเบิร์ดธงชัยได้อย่างไพเราะมากๆแล้วก็การออกแบบเวทีในการเต้นเพลงโชว์พาลีนี้ตื่นตะลึงจริงๆผมคิดว่าอาจจะทำได้ไกลกว่าในยุคที่แกรมมี่เขาเคยออกแบบให้เต้นประกอบกับเบิร์ดธงชัยอีกเอาละครับมาฟัง ความงดงามนะฮะที่ส่งผลไปถึงการดีไซน์การเต้นรำแล้วก็คอสตูมของบรรดาหางเครื่องในเพลงพาตีเบิร์ดธงชัยมังินไตครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสพรารตีจากเบิร์ดธงชัยมังินไตครับหนึ่งในความทรงจำของ มิตรรักแฟนเพลงของพี่เบิร์ตที่จะได้เห็นการเต้นระบำอินเดียมาผสมผสานในคอนเสิร์ตของเขานะครับแล้วเพลงนี้ดังที่ได้เ,เรียนว่ากลายไปเป็นกระแสฮิตมากๆในกลุ่มของหมอลำลุกทุ่งฝั่งอีสานเมื่อไรก็ตามที่มีโอกาสโชว์วงอย่างอลังการบทเพลงพรตี ถูกดันขึ้นมาเป็นหนึ่งในมัตส์พีซครับที่บรรดานักร้องหมอลำบรรดาหางเครื่องที่อยู่ในวงนะครับที่เขาจะได้สนุกสนานกับลีลาของการเต้นแข่กันแล้วก็โชคดีถ้าเราฟังอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็จะได้ยินเสียงแคนเสียงพินเสียงโปงลางเสียงโวทที่มา รวมอยู่กับพวกเสียงบรัสเสียงลาตินเพลกระชั่นนะครับก็กลายมาเป็นเสียงใหม่ของอีสานที่มีความเป็นแขกสอดแทรกเข้ามาในนั้นพูดถึงอีสานกับแขกเนี่ยมีหนึ่งในนักร้องคนสำคัญครับที่เกิดที่ชัยภูมินะครับ,นะรบเป็นลูกแขกลูกครึ่งนะครับคือคุณโชคชัยโชคอน,นันต์หรือชื่อจริงว่าอัคมานประทานเป็นลูกที่ มาจากครอบครัวเลี้ยงวัวที่ชัยภูมิแล้วก็แปลกไปจากเด็กแข่งอื่นๆคือรักในการร้องเพลงลูกทุ่งเป็นชีวิตจิตใจไปร้องเพลงประกวดตามที่ต่างๆแล้วก็เข้าสู่วงการโดยมีนักภาคภาพยนตร์ชื่อดังได้ยินเสียงของเขาก็เกิดความพึงพอใจนะครับคุณชูชาติอินทร์ตั้งชื่อให้เขาใหม่จากอัคมานประธานว่าโชคชัยโชคอน,นันต์ บันทึกเสียงเพลงแรกก็ดังทันทีครับเพลงหลงเสียงนางซึ่งเป็นผลงานของรุ่งทันตะวันและเพลงนี้ครับทำให้โชคชัยโชคอน,นันต์กลายไปเป็นนักร้องที่โด่งดังไปทั่วทุกแห่งของประเทศไทยรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาก็มีการหยิบยืมเพลงนี้ไปใส่เป็นเนื้อร้องภาษาเขมรนะครับ ความดังสุดขีดของโชคชัยโชคอนันต์และความหล่อเหลาของเขาก็นำไปสู่การมาเป็นดาราภาพยนตร์รับบทเป็นพระเอกในภาพยนตร์ชื่อหลงเสียงนางของรังสีทัศนะพยักคู่กันกันกบมนฤดียมาไพยนะครับออกฉายก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามทันทีแล้วก็มีภาพยนตร์เพลงเรื่องอื่นๆที่สร้างขึ้นมาซึ่งเขาก็รับบทเป็นพระเอกด้วยนะครับ ชคชัยโชคอนันต์ผลิตผลงานออกมา2ชุดคือชุดพายจ้ำกับชุดรถนน้องแต่ว่าไม่มีเพลงไหนที่ประสบความสาเร็จเท่ากันกับเพลงหลงเสียงนางเลยนะครับโชคชัยโชคอนันต์ถึงแก,กรรมด้วยโรคมะเร็งตับนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญสิ่งที่อยากจะเล่าถึงนอกจากความเป็นเด็ก ลูกครึ่งแขกนะครับที่เติบโตมาจากอีสานแล้วก็ไปตายไปฝังศพอยู่ที่นครราชสีมาเนี่ยก็คือบทเพลงหลงเสียงนางของเขาก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันที่วงการหมอลำเอาไปใช้นะครับแล้วก็มีการออกแบบคอสตูมโดยเฉพาะนักเต้นฝ่ายชายที่จะต้องมาเต้นประกอบบทเพลงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกด้านหนึ่งที่ ทำให้แรงกระเพื่อมของวงการนาฏศินผสมผสานระหว่างอีสานอินเดียได้มีอะไรให้เราได้ศึกษานะครับเราจะมาฟังเสียงต้นฉบับจากโชคชัยโชคอนันต์บทเพลงหลงเสียงนางผลงานของครูรุ่งทานตะวันในช่วงต่อไปนี้ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส หลงเสียงนางจากเสียงขับร้องของโชคชัยโชคอนันต์ศิลปินลูกครึ่งไทยปากีสถานเดินทางจากชัยภูมิมาสร้างประวัติศาสตร์เพลงลูกทุ่งพรตะในสังคมไทยแล้วก็จากไปเมื่อ2,550ซึ่งก็น่าเสียดายนะครับทั้งน้ำเสียงทั้งความหล่อเหลาของเขาแล้วก็โอกาสที่จะได้ทำให้เกิดความเติบโต ในสังคมลูกทุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเพลงพระตะอีกมากมายมาดูปรากฏการช่วงใกล้ๆนี้ดีกว่าครับปีที่แล้วมีบทเพลงจากศิลปินลูกทุ่งอีสานหญิงนะครับที่กลายมาเป็นไวรัลเหมือนกันในสังคมโซเชียลมีเดียแล้วก็น่าสนใจคือเธอมีทั้ง บทเพลงที่มีท่วงทํานองของอินเดียมีจังหวะอย่างอินเดียแล้วก็มีการสอดแทรกกรอนลำเข้าไปตรงกลางนะครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสร้างสรรค์ที่น่าพูดถึงเป็นอย่างยิ่งน้องลำไยไหทองคําครับถ้าจํากันได้นะครับลำไยไหทองคํานั้นก็เคยโด่งดังมาจากบทเพลงที่ อาจจะไม่ค่อยถูกอกถูกใจพวกสายอนุรักษ์นิยมเท่าไหร่นักนะครับรวมไปถึงลีลาของการเต้นที่เขาเรียกว่าทวิ้งนะครับการเต้นที่มีการเน้นสัดส่วนด้านล่างเนี่ยของร่างกายเธอนะครับแล้วเธอก็กลายมาเป็นไวรัลในสังคมไทยที่พูดถึงว่าความเหมาะสมกับวัฒนธรรมและอะไรต่างๆนานา,นา ผมจะข้ามเรื่องพวกนี้ไปเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วมีบทเพลงที่ผมชื่นชอบมากๆแล้วก็ได้เรียนให้ทราบว่ามีการสอดแทรกกลอนลำอีสานเนี่ยนะครับเข้าไปในเพลงที่เป็นลูกทุ่งในแนวพราตะเนีก็ถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์ที่น่าพูดถึงบทเพลงชื่อยาเกเรมารับฟังกันครับลำใยหไหทองคำแทรกกลอนลำสนุกสนานมากครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์ยาเกเรศิลปินลำใหญ่ไหทองคำมีกรลำแทรกอยู่ข้างในน่าสนใจมากเลยนะครับมาปิดท้ายวันนี้กับเรื่องราวของอารมณ์ขันที่คนไทยมีต่อคนอินเดียอาจจะเป็นทัศนคติที่ทั้งล้อเลียนหรือ เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำให้คนอินเดียแฮปปี้ทั้งหมดนะครับแต่นี่ก็เป็นเรื่องราวของการนำมาต่อยอดเป็นงานสร้างสรรค์ทางดนตรีเหมือนกันนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยเพลงดอกเบี้ยแขกเป็นเสียงของสังทองสีใสนักร้องลูกทุ่งในอดีตและปิดท้ายจริงๆกับปีเตอร์ฟอร์ดิไฟบทเพลงไปอินเดียแล้วพบกันใหม่ครับ กับเรื่องราวของบอลีวูดและคนอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับทุกท่านครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส